คอมมาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมาเปลี่ยนลุคกันดีกว่านะคะโดยการทำสีผมครั้งแรกเลยนะคะคือจริงๆอ่ะเราวางแผนว่าแบบเราจะไปทำที่ร้านอะไรแบบนี้นะคะแต่โควิดเข้าก็คือจบแล้วนะคะทุกคนพอนั่นแหละเราก็เลยจะมาทำสีผมเองที่บ้านครั้งแรกเลยนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะอย่างแรกก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นที่ทำสีผมเนาะทุกคนเราเลือกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อน light brown นะคะนี่เลยถ้าผมสีน้ำตาลเข้มนะทำออกมาสีจะเป็นแบบนี้นะคะแต่คือเราไม่เคยย้อมสีผมเลยนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนมากหรือมันอาจจะเปลี่ยนสีผมเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะเป็นการย้อมครั้งแรกเนาะอันนี้เราซื้อมา2กล่องนะคะเพราะว่าผมยาวเนาะมันก็เลยต้องใช้เยอะนะคะด้านในนะคะเขาก็จะมี2อย่างนี้นะคะเป็นคัลเลอร์ครีมกับโลชั่นนะคะอันนี้มีเป็นอันนี้ด้วยวาสลีนนะคะเราไปดูที่เขาทำสีผมมาใช่ไหมเขาบอกให้ทาวาสลีนเพราะเวลาน้ำยามันเลอะนะคะมันจะได้แบบไม่ติดหน้าเลยแบบนี้นะคะถุงมือนะคะอันนี้เป็นครีมบำรุงผมนะคะหลังจากทำเสร็จเนาะจะได้ผมไม่เสียโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาพบกับช่วงมัมมี่ซาลอนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้แม่ช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นผ้าคลุมเนาะโอ้ยแม่อย่าหลับคอหนูตายแม่ใจเย็นหนูจะไม่ออกแล้วก็ก่อนอื่นถ้าใครแบบผมมันอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้สระผมก่อนแต่ว่าไม่ต้องใส่ครีมนวดเนาะเขาบอกว่าให้ใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะหรือว่า1ต่อ2เนาะก็ใส่ไปหมดนี้เลยแล้วกันนะคะผมมีน้ำหนักผมดีอ่ะมันไม่ค่อยอยู่จับไม่ค่อยอยู่รวบไม่ค่อยอยู่ยาสระผมนะคะเข้าได้นะคะ ใช่ไหมแม่ขายขนาดนี้แล้วต่อมานะคะแล้วก็จะผสมอันนี้นะคะเป็นออกซี่มิลค์โลชั่นนะคะตอนนี้เราก็บีบตัวสีน้ำตาลออกมาแล้วนะคะต่อมาก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะน้ำโอ้ยมันเหมือนน้ำนมเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้แล้วเราก็จะคนโอ้ดูดิ wow. นี่เรามาทำวัสลีนกันนะคะเกิดปัญหาใหญ่ก็คือที่ย้อมผมนะคะหมดเลยคือยังไม่ได้แบบลงโคนเลยนะคะตอนนี้ก็แบบหมดแล้วก็เลยสั่งเซเว่นมาอยู่นะคะเขากำลังมาส่งอยู่ก็ตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอจนถึงบ่ายสองสิบนาทีนะคะจะสำเร็จไหมเนี่ยกี่โมงบ่ายโมงห้าสิบแล้วใช่ค่ะก็ระหว่างรอนะคะตอนนี้ฝนตกอีกทุกคนไม่รู้ว่าเซเว่นจะมาส่งได้ไหมนะคะคือฝนแบบว่าถล่มลงมาเลยนะคะตกตอนไหนไม่ตกเพิ่งมาตกเมื่อกี้ด้วย ทำไมการทำสีผมที่บ้านมันลำบากขนาดนี้เนี่ยทุกคนหวังว่าเขาจะขับรถมาให้นะคะ More moments later ตอนนี้ก็ออกมาแล้วกล่องที่3นะคะโอเคเรามาผสมกันต่อคือทันเวลาพอดีเลยอีกประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ต้องทาต่อที่ขนผมเดี๋ยวจะถามสิริกันนะคะว่าผมดำจะย้อมสีผมผมดำทำสีแฟชั่นยังไงนี่คือข้อมูลที่ฉันพบย้อมผมดำมาแต่อยากเปลี่ยนสีผมแค่ยังไงเขาบอกให้กัดสีผมใช้แชมพูล้างสีผมใช้มะนาวล้างสีผมใช้เบกกิ้งโซดาล้างสีผมคราวนี้ก็แบบจิกของกินมานะคะทุกคนข้อดีก็คือเราสามารถกินขนมได้อย่างเต็มที่เลยตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมโคนกันนี่นะคะหมดแล้วตอนนี้ก็ทาโคนครบหมดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรออีก15นาทีนะคะอ่ะจับเวลาได้ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:14 นะคะก็ถึงประมาณบ่าย 2:29 บ่าย 2 ครึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างกันซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะคะช่างทำผมนะคะว่ายังไงคะช่างทำผมเครียดเส
ีแบบไม่มีการอ่อนลงแม้แต่แบบนิดเดียวคือยังดำปิติอยู่เลยนะคะก็คิดว่าน่าจะไม่สำเร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสระผมกันนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องน้ำกันแล้วนะคะทุกคนก็คือเขาบอกว่าให้ฉีดผมนะคะแล้วก็นวดๆอันนี้เป็นน้ำเปล่านะแม่มันสีน้ำตาลหรือยังไม่มีเลยผมสีเดิมเด่นเลยจริงเหรอไม่มีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวเลยเหรอใช่ความเปลี่ยนแปลงก็คือหน้าตาเลอะเทอะหมดเลยหูดำหมดเลยคอดำเลยฮะหูดำมากวันจะหายก็ไม่รู้โอ้โหอย่าหาทำนะคะทุกคนตอนนี้กลิ่นฉุนมากตอนนี้ก็คือล้างผมออกหมดแล้วผมน้ำตาลมาก จะร้องไห้แล้วคือแบบทุกคนมันไม่ติดสีเลยนะคะ สังเกตได้ว่ามันจะแบบน้ำตาลตรงโคนด้านบนนะแบบเหลือบๆนิดนึงอ่ะเหมือนแบบเล่นแสงนิดนึงนะคะเห็นไหมตรงนี้แต่คือตรงปลายอ่ะมันไม่มีความแบบน้ำตาลเลยมันจะแบบดำแบบดำเหมือนผมปกติเลยนะคะช่างว่ายังไงคะช่างทำผมช่างว่าไปล้างเถอะเฮ้ย มันก็น้ำตาลอยู่นะน้ำตาลทิพย์ทุกคนต้องจินตนาการว่าผมเราสีน้ำตาลปิ้งน้ำตาลแล้วนี่เดี๋ยวขอไปเป่าผมก่อนนะคะแล้วผมแห้งจะถ่ายให้ดูแบบจริงๆอีกรอบหนึ่งนะคะพอตอนนี้เราก็เป่าผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราสื่อมันไม่ต่างจากเดิมเลยเราจะพยายามให้ผมมันสะท้อนแสงมากที่สุดนะคะทุกคนทุกคนลองดูคือมันก็แบบเห็นตรงโคนอยู่แบบนิดเดียวเห็นปะประมาณนี้นะคะเห็นไหมทุกคนก็คือเข้าใจมากหมดที่ยอมผมไป3กล่องแล้วนะคะก็คือได้เท่านี้จริงๆแบบเหมือนผมมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครรู้วิธีก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าเราทำอะไรก็คอมเมนต์ได้คือไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่เป็นคือถ้ามองในโทรศัพท์ก็จะเห็นอยู่นะคะแต่ในกล้องนี่คือดำปิดปี่เลยไม่ไหวทุกคนคิดว่ามันได้ไหมคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าแบบเอ้ยไม่ได้ทำใหม่เถอะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็อาจจะไปทำที่ร้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะช่วงนี้แบบโควิดระบาดหนักมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเราก็จะไปเก็บตังค์แล้วก็ไปทำที่ร้านกันดีกว่าเนาะมัมมี่ซาลอนไม่น่ารอดนะคะทุกคนวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายมันน้ำตาลมากดูตาล